สวัสดีครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ GeoGebra นะทำสื่อการสอนเรื่องการอินทิเกรตหาพื้นที่ใต้โค้งนะครับก็ความคิดพื้นฐานก็ได้มาจากการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคือการอินทิเกรตตามนิยามเป็นอย่างไรก็ผู้สอนก็ต้องหาอ่านเองแต่นี่เป็นกระบวนการที่ให้เด็กคิดว่าทำไมเขาถึงอินทิเกรตก็ทำอย่างนี้คือผมจะสร้างฟังก์ชันพาราโบลาขึ้นมาหนึ่งอันเป็นสองนะบวกสองเซนเตอร์โอเคนะครับตรงนั้นดึงเข้ามาสมมุติว่าเราจะหาพื้นที่ใต้โค้งใต้โค้งจนถึงเส้นปกติเราจะหาเหนือเส้นขึ้นไปแล้วก็ใต้เส้นนะทีนี้จะหาทีนี้เรามาดูจุดตัดจุดตัดเนี่ยในพาราโบลาเขาจะมีไว้ให้แล้วเราก็ไปดูที่ตัวนี้อันนี้ไม่มีเดี๋ยวจุดตัดก็เป็นเพราะว่าผมได้โซนโอเคมันจะมีอยู่ตรงนี้มีตอนนี้เนี่ยคือรูทหาจุดตัดเส้นก็ตัวนี้แหละนะจิ้มตัวนี้แป๊บหนึ่งทีไปจิ้มที่กราฟจะเกิดจุดตัดจุด A กับจุด B เราจะหาพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่จุด A นะนับค่า X ค่า X ก็คือค่า X ของจุด A แล้วก็พิมพ์อย่างนี้ X A นะครับ Enter เลยไม่ต้องไปตั้งตัวแปรไม่ต้องตั้งชื่อนะครับแล้วก็ xb xb ทีนี้มันคืออะไร xa ก็คือค่าตรงนี้ที่นับตามแกน x xb ก็คือค่าตรงนี้ที่นับตามแกน x เราจะค่าสองค่านี้ไปทำเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการอินทิเกรตนะครับแต่ทีนี้เราจะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมได้หลายสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเคสนะในคำสั่งจะมีเยอะแยะเลยตรงนี้แต่เราไม่ต้องไปใช้เราดูเลยตรงนี้คำสั่งมีเยอะนอกจากใช้งานเป็นร้อยเป็นพันละมั้งนะครับพิมพ์คำว่า lower case lower มันจะมีคำสั่ง lower sum ก็คือฟังก์ชันชื่อ fนะ fx ก็ใส่ f ไปตัวเดียวนะครับใส่ f ไปตัวเดียว start x value ก็คือ start ที่จุด xa นะใช้ลูกศร4ทิศไปดึงขวามันก็จะทำให้เลยนะใส่ตัว a ลงไปใส่ตัว a ลงไปลูกศรขวาก็ใส่ตัว b ลงไปนะครับ number of rectangle มันอยากให้สร้างสี่เหลี่ยมกี่รูปอยู่ที่เราสมมติว่าสร้างสัก10รูปก็ได้นะตรงนี้นะยังเป็นสี่เหลี่ยมนี่คือสี่เหลี่ยมที่เกิดภายใต้โค้งนะแค่นี้ไม่พอนะแล้วก็สามารถมีสร้างสี่เหลี่ยมอีกแบบให้อยู่บนเหนือตรงเนี้ยนะครับอยู่ในรูปเดียวกันเนี่ยก็พิมพ์ว่า upper sum มาขึ้นมาแล้ว upper sum ก็ฟังก์ชันเหมือนเดิมฟังก์ชัน f เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลูกศรขวาไป start at value a นะครับสิ้นสุดที่ value b ค่า x ก็ number ก็คือเป็น10นะครับทีนี้เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างชัดเจนนะตรงนี้ผมจะใส่เป็นสีนะตรงนี้ใส่เป็นสีแล้วถ้าไม่เห็นก็ทำงี้นะคลิกที่ตัว b เนี่ยนะแล้วก็ไป object property นะครับเอาเป็นสีเนี่ยเราสร้าง opacity ให้เข้มๆหน่อยอันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรเอาสีนี้เอาตัวนี้เป็นสีอะไรดีอันนี้ให้จบกระบวนการก่อนเป็นงี้ส่วนตัวนี้อยู่ข้างหลังคลิกกว่ามาแล้วก็มาตรงนี้ก็ได้เป็นสีเขียวนะก็ opacity แรงๆหน่อยเห็นว่าในอันเดียวกันเนี่ยในที่ตั้งด้วยกันเนี่ยมีอันล่างบนอันหนึ่งนะ
ทีนี้จะเห็นว่าเราต้องหาพื้นที่ตรงนี้นะคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมทางหมูแต่จริงๆมันเป็นโค้งหลักก็คือเอาพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ข้างล่างที่ต่ํากว่าบวกกับพื้นที่ข้างบนแล้วหารด้วย2นะมันจะได้ส่วนตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่า2ตัวเนี่ยบวกกันแล้วก็หาร2ก็ได้พื้นที่ตรงนี้ใช่มั้ยครับ2อันนี้บวกกันหาร2ก็ได้พื้นที่ตรงนี้ไม่เหมือนกันนะตรงนี้เราก็ทำอย่างนี้ก่อนทำเป็นเช็คบ็อกเอาเช็คบ็อกมาควบคุมเพื่อแสดงผลที่ตัวอย่างเช็คบ็อกอันนี้ก็ไม่ต้องอะไรวางว่างไว้แล้วก็โอเควาลูอีใช่ไหมล่ะตัวคลิกขวาเนี่ยลากเวลาคลิกขวาเนี่ยลากคลิกซ้ายมันจะคลิกหายไปเลยแต่ยังไม่มีผลอะไรตอนนี้วาลูอีเราจะให้มันแสดงผลเฉพาะ low uplower sum แล้วคลิกขวานี้นะแล้วก็ไปที่ object property ไปที่นี้ใส่ตัว e ลงไปนะเป็นค่าบูลีนบูลีนนั่นคือค่าจริงค่าเท็จโอเคนะครับต่อไปตรงนี้ก็สร้างเช็คบ็อกซ์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นบูลีนตัวที่2จะไม่ให้ใส่ตัวอักษรก็จิ้มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราที่ทำตัวอักษรเองก็ apply ตรงนี้ก็เป็นบูลีนของตัวนี้ชื่อว่า G นะครับตรงนี้ G เพื่อเอาไว้แสดงผลตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับ Object Property ก็ใส่ตรงนี้เป็น G เป็นค่าตรรกศาสตร์นะ G ลองเช็คดูปุ๊บหายแล้วตรงนี้เป็น low เป็น lower sum แล้วก็พิมพ์นะพื้นที่ใต้โค้งพื้นที่บนโค้งอาจจะเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใต้โค้งก็โอเคมาใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ป๊าบแล้วก็ฝังใส่กุญแจแล้วฝังหมดไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเราลุกกิ้งมันจะยังอยู่ที่อีกอันนึงก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเหนือโค้งเลยโค้งเหนือเรื่องเราที่จะเสกนี่อธิบายแล้วแต่เป็นอิสระต้องระวังตรงนี้นะครับโอเคนะพื้นที่ตรงนี้เราก็คลิกขวาเอานี่ออกไปทีนี้เราลองดูว่าค่าของ C กับ D C คือสีเขียวนะ D ก็คือเนี่ยแล้วลองเอา C กับ D หาร2บวกกัน C บวก D หาร2อันนี้ก็คือพื้นที่ใต้โค้งแท้ๆจริงหรือจะไม่ใช่ก็เนื่องจากพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีซอยไว้หยาบๆตรงนี้แล้วมาดูอินทิกรัลกันมันเป็นคำสั่งอินทิเกรตใต้โค้งนะครับทำอย่างนี้อินทิกรัลพิมพ์ไปเลยง่ายดีง่ายกว่าหลายโปรแกรมอินทิกรัลฟังก์ชันนะตรงนี้ฟังก์ชันชื่อ f สตาร์ทที่ value a value a จบที่ value b เห็นไหมครับน่าจะเป็นพื้นที่ใต้โค้งก็เป็นตัว i ใช่ไหมล่ะเป็นตัว i ใกล้เคียงกันเห็นไหม3.733 ถ้าเกิดว่าเราซอยให้พื้นที่เล็กๆนี่อันนี้เราก็ทำเป็นสีอื่นนะทำเป็นสีแดงสีชมพูอะไรก็ได้แล้วก็ทำอย่างนี้พื้นที่ใต้โค้งก็ปิดนะเสร็จแล้วก็ทำเช็คบ็อกซ์เช็คบ็อกซ์ตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรเช็คบ็อกซ์ก็โอเคไปเลยเช็คบ็อกซ์ตรงนี้ชื่อว่า J นะแล้วก็ไปทำตรงนี้คลิกขวาตรง I นะพื้นที่ I นะไปที่ Advanced พิมพ์ J ตัวเดียว
ครับพิมพ์ว่าพื้นที่ใต้โขงพื้นที่ใต้โขงครับพื้นที่ใต้โขงพื้นที่ใต้โขงปักหมุดล็อกกุญแจโอเคแล้วปึ๊บนะทีนี้เราจะกำหนดแท่งสี่เหลี่ยมข้างในแล้วก็สร้างสไลเดอร์ขึ้นมาสร้างสไลเดอร์เดี๋ยวจะบอกละเอียดสไลเดอร์หนึ่งอันสไลเดอร์นี่เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับเอาสัก30เองสไลเดอร์หนึ่งถึง30เลยเอาหนึ่งก็น้อยไปเอาตั้งแต่เท่าไหร่ดีด้วยหนึ่งแท่งมันก็ยังไงทุกคนเอาตั้งแต่10แท่งนะถึง30แท่งก็คือยังไง30แท่งเสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนตรงไหนไปเปลี่ยนตรง upper case lower case นี่แหละนะตรงเนี้ยเราลองคลิกดูนะแล้วเราเปลี่ยนอ่ะดับเบิ้ลคลิกดูแล้วตรงนี้เราเอา n มาใส่ตึ๊บ apply โอเคตรงนี้เหมือนกันจะเป็นคลิกนะแล้วตรงนี้ก็ใส่ตัว n หน่วย n อยู่ตรงนี้นะครับ apply โอเคนะครับแล้วลองลากสไลเดอร์ดูสังเกตสี่เหลี่ยมเอานี่ออกก่อนมันแยกโค้งก่อนเห็นไหมครับนะเพราะนั้นให้ครูอธิบายว่าไอ้พื้นตรงความกว้างของแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยคือ dx ล่ะเนี่ยตรงนี้คือ dxแต่ส่วนสูงเนี่ยส่วนสูงนี่เป็นค่าของฟังก์ชันที่มีแต่ละอันแต่ละอันก็คือค่าของ y ที่เราทำนั่นแหละของ fx นะส่วนสูงเนี่ยมันคูณกันแล้วมาเอามาอัดแน่นอยู่ในตรงได้ตรงนี้นะครับพื้นที่ใต้โค้งอันนี้แล้วก็นั้นนะครับพื้นที่ใต้โค้งนี่คำนวณ 3.77 อันนี้พอดีแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะพอดีอันนี้ออกคุณดูเนี่ยตัวนี้เท่ากันเมื่อกี้นี่ได้จากเนี่ยตรงนี้ได้จากไหนได้จากเอา c บวก d หาร2นะเท่ากับที่อินทิเกรตพอดีนะความคิดคืออย่างนี้นะครับลองทำเองนะครับผมไม่ให้ตรงนี้ลองไปทำมันเองสี่เหลี่ยมใต้โค้งสี่เหลี่ยมบนโค้งบวกกันก็คือพื้นที่ใต้โค้งหารได้2โอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ